นี่นี่นับกันแทบจะไม่หวาดไม่ไหวแล้วยาบ้ามันเยอะกันถึงขนาดเอาไปโยนทิ้งหรือยังไงที่นครนายกเดียตูนเจ้าของบ้านงงเลยนะคะอยู่ดีๆเมื่อเช้านี่เองนะตื่นเช้ามาค่ะมากวาดหน้าบ้านจนไปเจอยาบ้าเต็มเลยก็เลยเนี่ยมาย้อนดูวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยนะคะเคราะดีว่ามีวงจรปิดนี่คว้างแล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้เปิดประตูรถออกมาเสร็จแล้วก็คว้างเป็นถุงแกงค่ะถุงแกง2ถุงข้างในใส่ยาบ้าเอาไว้น่าจะมากกว่า1,000 เม็ดอะค่ะนี่คือตอนประมาณ3:13 นาทีนะคะเมื่อคืนนี้ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกน่าจะส่งผิดอ่ะไม่รู้ยังไงฟังเจ้าของบ้านไหมประมาณ3:15 นาทีมีคล้ายๆรถพิอัพมาจอดแล้วขับผ่านไปได้ยิงปืน3 นัดครับสงสัยกันเพราะคนงานแถวนี้มันเยอะแยะไปหมดก็ออกมาดูกันเขาบอกขับผ่าไฟแดงไปเลยแล้วพอตื่นเช้าก็ตื่นขึ้นมาเพราะเราเก็บกวาดหน้าบ้านประจำก็มาเห็นถุง2 ถุงใหญ่ๆถุงประมาณใหญ่ๆว่ามันยุ่มมือใหญ่ๆนะฮะแดงเกลือได้หมดผมก็กลัวหมาจะกินนึกว่าเป็นยาเบื่อเขามาให้หมาเพราะขโมยเยอะก็กลัวปรากฏว่าคนงานแถวนี้เขาบอกว่ามันเป็นยาบ้านะลุงยาบ้าผมก็เลยกวาดทิ้งไปทั่วหมดกวาดทิ้งไปตรงนี้ผมโดยผมไม่รู้อ่ะผมเหมือนหืนก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรไม่เคยตกไม่ได้ตกใจอะไรเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไม่ได้ตกใจเลยครับเพราะเราไม่รู้อ่ะก็สงสัยว่าอะไรต่างๆทำไมต้องมาโยนตรงนี้แล้วก็ยิงปืนด้วยอย่างเงี้ยครับไม่คิดว่ากันแกล้งมากกว่าคิดว่าเป็นการที่คิดว่าเขาอาจจะอะไรหรือเปล่าหนีหรือคลั่งหรืออะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขาคลั่งหรืออะไรผมก็ไม่รู้เขายิงปืนเจตนาให้รู้ด้วยไงปังปังปังคือไม่คิดว่าเขาจะแกล้งเขาจะยัดตรงไหนก็ยัดได้ครับเขาจะหยอกบ้านตรงไหนก็ยัดได้จะแกล้งเรานะเขาไม่ดูแล้วเจตนาไม่แกล้งเจตนาคือครับว่าเหมือนกับคลั่งมากกว่าเนาะมีคลั่งทิ้งยาบ้าด้วยคือมีแปลกตรงที่ว่าพอโยนเสร็จปุ๊บยิงปืน3 นัดด้วยค่ะนี่คงไม่มีอะไรจะเป็นคำจำกัดความที่ชัดกว่านี้อีกแล้วยาบ้าเกลื่อนเมือง